เราก็เลยเอาใบบัวบกมาชุบแป้งทอดกรอบๆอ่ะกับเมนูยำใบบัวบกกรอบค่ะใบบัวบกของเราจะเอามาชุบแป้งทอดก่อนชุบแป้งทอดธรรมดามันก็ไม่มีรสชาติสิพริกไทยดำเพิ่มความเผ็ดร้อนนี่อร่อยที่ตรงนี้กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนก็คือตามแป้งทอดกรอบที่คุ้นชินกันเลยเวลาชุบก็ชุบแบบติดทุกอย่างขึ้นมาด้วยก็ชุบให้มันแบบติดขึ้นมาไงคะก็จะมีพริกไทยมีกระเทียมอะไรติดขึ้นมาด้วยไงคะแล้วทอดนะคะก็ใส่ลงกระทะแล้วก็สะบัดมือเป็นไรครับเราตั้งใจสะบัดเพื่อให้ใบของใบบัวบกอ่ะมันจะหยายออกมานี่คุณดูนะใส่ลงไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช่ป่ะใบเขาก็จะคลี่ออกอย่างนี้คือเขาจะได้เหมือนแบบเป็นมีเกล็ดขึ้นมาใช่กลางออกเขาจะกลางออกแล้วพอแป้งเขากรอบนี่คือเป็นสีเหลืองสวยงามจากขมิ้นอันนี้ก็คือใบบัวบกกรอบของเราจากนั้นนะคะเราจะมาทำยำแซ่บๆทานคู่กับใบบัวบกกรอบกันค่ะเอาละครับยำแบบแซ่บๆใช่ไหมใช่ใส่น้ำลงไปเราจะยำลงไปในนี้เลยรวนหมูก่อนเคล็ดลับการรวนหมูของเรานะใส่น้ำมันพืชไปหน่อยมันจะทำให้เวลาคุณรวนหมูอ่ะหมูคุณจะฉ่ำแล้วแบบนี้นะฮะความหวานของหมูเนี่ยจะอยู่ในหม้อนี้เลยใช่เราจะแบบไม่ให้สูญเสียความหวานออกไปจากน้ำต้มเลยใช่มั่นใจว่าสุกครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทำให้ใส่อะไรบ้างใส่หอมแดงค่ะถ้าเป็นคุณย่าเขาก็จะใส่หอมแดงเราไปผัดกับหมูด้วยเลยทุกอย่างเรียบร้อยใส่พริกลงไปอย่าตกใจคือมันต้องเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วอยากจะบอกว่ายำแบบนี้ตัดเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปจากนั้นน้ำมะนาวสดแล้วคุณขารสชาติแบบนี้ต้องมีน้ำส้มสายชูนิดนึงเพิ่มรสต้นหอมนะคะชีฝรั่งนะครับฝรั่งใส่ลงไปหรือเก็บไว้โรยหน้าเดี๋ยวจะถามอีกว่าทำไมอันนี้คืออะไรหอมเจียวเหรอหอมแดงเจียวกากหมูที่เราชอบความรู้สึกของเวลาการกินแล้วเจอหอมแดงเจียวมันหอมอ่ะเดี๋ยวจะลงจานเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ใช่ไหมช้อนอยู่ไหนตักยำวางกองข้างนึงได้เลยเทดดี้โอ้ความอร่อยอยู่ตรงนี้ท็อปกากหมูท็อปหอมเจียวหั่นแบบนี้ต้องเจียวเองนะเนี่ยไอกากหมูอะเออซื้อที่อื่นไม่อร่อยหรอกผักชีฝรั่งต้นหอมของพวกนี้คลุกลงไปอร่อยแต่ว่าต้องมีปิดหน้าด้วยเพิ่มกลิ่นหอมกลิ่นรสต่างกันความอร่อยอยู่ตรงนี้กระเทียมเจียวเองเนี่ยคุณดูใบบัวบกสิต้องยอมสิโลลาบนะฮะโรยลงไปบนใบบัวบกอีกนิดนึงจริงเหรอจริงมันเหมือนเครื่องแกงใต้ที่นี่หรอปะออปชั่นคุณเยอะยำมหาเศรษฐีเรียบร้อยแล้วค่ะยำใบบัวบกกรอบของนานาและเทดดี้